เนี่ยสวัสดีครับพบกับผมรอชาแนลในช่อง YouTube นะครับโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยนะวันนี้ผมมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะตรงบริเวณเลยวัดไร่ขิงมาหน่อยนึงนะเช้านี้นะครับ8โมงเช้านะครับก็เลยเนี่ยแวะมานะครับประทับใจตรงการตกแต่งร้านนะแล้วก็โลเคชั่นนะครับที่อยู่เนี่ยสวยมากเลยนะคือนั่งกินไปในแบบชิลๆตรงบรรยากาศด้านเนี้ยเหมือนป่าเลยนะครับคือเลยสวยมากเลยนะครับนี่อยู่ตรงบริเวณปากทางเลยปากทางเข้าวัดไร่ขิงครับครับทางกรมขนส่งนะครับของอำเภอสามพรานนะครับเนี่ยสภาพร้านก่อนเนาะเป็นอย่างนี้ผมมาประเดิมเจ้าแรกก็บอกไม่ยุ่งนะเช้า8โมงเช้านะครับก็เลยเห็นร้านพี่เขาเปิดแล้วก็เลยลองมาสั่งกินนะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับก็ข้าวพรรษานะครับช่วงนี้ก็เจอนะหยุดกันยาวเลยครับก็มีคนนักท่องเที่ยวเยอะนะดีผมผ่านมาทางวัดไร่ขิงคนเยอะมากเลยนะครับให้บรรยากาศนะครับนี่อยู่กับแม่ไม้เลยนะโอ้โหสุดยอดเลยสวยนะครับเนี่ยสวยมากเลยมีนกยิ้มด้วยเออตรงนี้เป็นที่แบบฟินชอบจริงตรงนี้ตรงนั้นมีเป็ดมีห่านด้วยนะตรงนั้นนะครับสวยจริงเนี่ยมีเล้าห่านเล้าเป็ดด้วยประเทศนะตรงนั้นนะสวยครับสวยจริงๆตรงนี้มีปลาโอ้โหปลาตัวใหญ่ๆเลยนะท่าทางเนี่ยแล้วนี่คือจุดขายจุดหนึ่งนะตรงนี้นะคือโลเคชั่นที่บอกยังไงบรรยากาศดีมากๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอาหารรสชาติของก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้เป็นยังไงนะครับนะครับก็ไก่ตุ๋นนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นริมถนนเพชรเกษมเลยนะนะครับเห็นสังเกตหน่อยแล้วกันครับว่าร้านนี้จะเป็นสะพานหลีกเข้ามานะเข้ามาข้ามเข้ามาจะเป็นสะพานโปนเล็กๆหรือแค่เป็นช่องทางอมัดแต่ค่อนข้างกว้างมากนะโอเคครับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองทานดูเป็นยังไงนะครับอร่อยนะขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับนี่โอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับอาหารเช้ามื้อแรงของวันนี้นะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงนะครับโอเคเราเจอกันครับไปกินก่อน